วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณแชมป์จะต้องมานั่งข้างผมคุณแชมป์จะต้องมานั่งข้างผมแต่วันนี้ไม่มีคุณแชมป์เพราะว่านะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมต้องการขอโทษผู้สื่อข่าวทุกสำนักนะครับที่โทรศัพท์มาหาผมที่สำนักงานแล้วก็จะขอสัมภาษณ์ผมบังเอิญเมื่อวานเนี่ยผมติดว่าความอยู่ที่ศาลแพ่งตลิ่งชันนะครับแล้วก็เย็นก็มาที่นี่ประมาณทุ่มหนึ่งมีข่าวออกจากสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากที่ผมออกโพสต์ไปแล้วว่าทำไมหวยมาออกที่มังกรฟ้าโอ้ยมีคนเข้ามาแชร์เข้ามาคอมเมนต์มากมายเป็นแสนนะและจิตหลายสำนักเลยแต่ผมก็ไม่ได้อ่านเพราะว่ากำลังเข้าฟังครับประมาณทุ่มหนึ่งมีข่าวจากสำนักตลาดอินแบงค์รัฐบาลบอกว่าตัดโควต้ามังกรฟ้าผู้ค้าสลากรายย่อย 8,000 กว่าแล้วออกมาถึงเช้าเดียวท่านรู้ไหมครับนี่ดอกแรกนะพอรู้ว่าผมออกมาเนี่ยดอกแรกผมถามกองสลากคุณรู้ไหมคนที่คุณตัด 8,000 กว่าผู้ค้าสลากรายย่อยเขาเป็นบุคคลระดับเขาเป็นบุคคลระดับหาเช้ากินข้าวพวกคุณกำลังทำเวงทำกรรมไปบาดเขาเดี๋ยวผมจะบอกว่าเวงกรรมยังไงคนที่การตาบอกชาวบ้านตาดำที่เดินเล่ขายเงินจดติ้งไปปั๊มมันคุณจะเห็นภาพพวกนี้อย่างชินตาเลยเขาเดินขายพวกนี้ผิดหมดแล้วทำไมคุณไม่จับแต่มาวันนี้คุณอ้างระเบียบของสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นการรังแกอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวโกรธครับแปดพันกว่าชีวิตคุณไปตัดงานเขาบางคนนะมีลูกมีเมียคุณรู้ไหมในช่วงโควิดเนี่ยเขายากเกินแสนเก่งขนาดไหนขายก็ไม่ได้คนซื้อก็ไม่มีแต่พอเปิดแปดมังกรฟ้าขึ้นไปแบบแปดพอมังกรฟ้าขึ้นมาเนี่ยมันแค่ประโยชน์เด็กหนึ่งคนแค่ประโยชน์เยอะที่บ้านนะครับผมเขาจะสอบคำให้การผมบอกว่ายังไม่ได้ครับผมยังไม่ให้การผมขอให้การวันหลังวันนี้ผมนัดข่าวไว้10โมงเช้าเพื่อที่จะมาแถลงความจริงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทราบทั้งประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นกับมังกรฟ้าหวยทำไมที่ออกมังกรฟ้าทั้งที่แพลตฟอร์มอื่นๆยิ่งกว่าเราเป็นร้อยเท่าพันทวีเลยแต่คุณนะทำอะไรปากว่าตาขยิบยักคิ้วดิ่วตาเดี๋ยวคุณจะบอกว่าทำไมปากว่าตาขยิบนะครับหมายจับออกวันที่5เมษายน2565หลังจากที่ผมเนี่ยออกโพสต์ว่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวนะครับว่าทำไมหวยออกมาวันก่อนก็คือความจริงนั่นแหละผมเนี่ยเหลือทักเห็นไหมปกติผมจะใส่แมสวันนี้ผมไม่ใส่แมสถ้าเป็นโควิดพวกคุณก็ไปรักษาเองแล้วนะเอาสั้นๆผิดพรบ.คอมนำข้อมูลนำไปแท็กเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนข้อหาอื่นๆเนี่ยมันหน่องแน่นมากข้อหานี้ออกหมายจับทีแรกผมเข้าใจนะว่าเป็นข้อหาช่อโกงประชาชนโอ้อย่างนี้เหนื่อยแต่นี่ข้อหานำข้อมูลนำไปแท็กเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผมว่าผู้สื่อข่าวและประชาชนทั้งประเทศเนี่ยคงจะหัวล็อกกลิ้งเลยแค่ข้อหาเนี้ยใช้อัตราโทษเกิน3ปีออกหมายจับได้ผมไม่เดียวแต่คุณแชมป์เนี่ยเขามีหลักแหล่งแน่นอนมีอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่อาชญากรนะไม่ใช่อาชญากรคุณทำอย่างเขาเป็นอาชญากรเอาคนไปนักเกือบ20คนเอานักข่าวไปด้วย
คุณทำอะไรอยู่นะครับคุณออกข้อหามาเนี่ยผมอยากจะบอกพนักงานสอบสวนนะครับเวลาคุณแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยคุณเหลียวหลังไปมองหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้มาตรา157กับมาตรา200เนี่ยมันวิ่งตามคุณมาหรือเปล่ามาตรา200เนี่ยแกล้งผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาแจ้งข้อหานะครับอัตราโทษจำคุกตลอดชีวิตคุณเหลียวหลังไปมองไหมว่ามันวิ่งตามคุณมาไหมถ้าทนายคนอื่นนะคุณอาจจะไม่มองแต่ถ้าอนันตชัยอ่ะคุณต้องมองเพราะผมไม่เคยรับเว้นใครเลยคุณจำได้ไหมครับคดีนักเรียนร้อยตำรวจกระโดดล่มไม่กลางเนี่ยผมไม่ได้ออกข่าวเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยติดคุก4ปีถ้า8คนมี9คนติด8คนผมจัดการเอง